สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สมาพันธรัฐสวิสและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันที่6กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 7:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสไปยังสถานีรถไฟเจนีวาเกอร์เนแวงเพื่อประทับรถไฟของบริษัทสวิสเฟเดอรัลเรียลส์เวย์ขบวน IC1 เที่ยวที่711เสด็จพระราชดำเนินจากนครเจนีวาไปนครซูริกใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงถึงยังสถานีรถไฟท่าอากาศยานนครซูริกจากนั้นได้ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าสมาพันธรัฐสวิสก้าวหน้าไปมากนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในวงวิชาการต่างๆช่วยกันคิดต่อยอดไม่หยุดค้นคว้าฝึกฝนและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นเช่นด้านการปศุสัตว์คิดหาวิธีและดูแลบำรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่มนุษย์นำมาเลี้ยงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคิดทำฟาร์มที่มีความแม่นยำสูงมีศูนย์ฝึกอบรมและห้องวิจัยอยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกเพื่อให้ได้ความรู้จริงมีโรงงานผลิตชีสที่ทำจากน้ำนมวัวศึกษาเป็นต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาการผลิตชีสจากน้ำนมแพะในประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนโรงงานผลิตช็อกโกแลตเป็นประโยชน์ทำให้เกิดความคิดเกิดมุมมองทางการตลาดคิดทำบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจเพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซังกัลเลินทำให้ทราบว่าการตลาดในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากการสื่อสารเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนทำให้ลูกค้าเปลี่ยนวิธีการซื้อการศึกษาสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นเรื่องสำคัญมหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตรปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความเปลี่ยนแปลงของโลกเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดที่บริษัทอาคริสบริษัทออกแบบเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงมานานกว่า100ปีทำให้ทราบว่าเมื่อทำธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีอาชีพมีงานทำมีความคิดสร้างสรรค์และร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายส่วนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ของเซิร์นเป็นการมองอนาคตต้องร่วมมือกันระหว่างชาติจึงสามารถดำเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ได้สำเร็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยกับนานาประเทศทรงค้นคว้าและทรงทราบเรื่องการดำเนินงานของเซิร์นจึงมีพระราชดำริที่จะให้นักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่เซิร์นเป็นการลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางเกิดการวิเคราะห์วิจัยเชิงลึกที่ต่อยอดไปถึงวงวิชาการต่างๆได้อีกมากวันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 5:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่2ถึง7กันยายนพุทธศักราช2562โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานอ
มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 15:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอัมพลเสนานรงค์ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและกรมการแผนกเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อเฝ้าทูลละอองพระบาทนางสาวพันธิสาลิ้มแหลมทองผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2556สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมีณวิทยาลัยอิมพีเรียลสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายปัทวีพวงจิตผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสสหรัฐอเมริกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันแรกวันนี้เวลา 15:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันแรกโดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นในงานศิลปกรรมแขนงต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จีนศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยส่งสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงในการกระชับมิตรภาพไทยจีนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศและถวายปริญญาทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีด้วยทรงมีพระดำริให้จัดบริการด้านทันตกรรมพระราชทานแก่ประชาชนจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นรวม3คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากวิทยาเขตตรังวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตภูเก็ตรวม 3,058 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการสูงด้วยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิชาความรู้เหล่านั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างตัวสร้างฐานะเพื่อประโยชน์ยั่งยืนของแต่ละคนตลอดจนสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติทุกคนจึงจำเป็นต้องขวนขวายเพิ่มพูนวิชาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้สามารถก้าวทันวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมข้อสำคัญไม่ว่าแต่ละคนจะนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพการงานใดก็ตามควรจะได้มุ่งประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ส่วนตนสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งถ้าทำได้ดังนี้บัณฑิตก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงสมกับที่มีวิชาความรู้สูงโอ
องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอนตาลอำเภอนิคมคำสร้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาลทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2562เป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากมีพื้นที่ประสบภัย7อำเภอ52ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อน 21,426 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย 112,467 ไร่พื้นที่ทำการประมงได้รับความเสียหายกว่า 4,000 ไร่และมีราษฎรอำเภอดอนตาลเสียชีวิต1รายในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารและน้ำดื่มไปพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้วยจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านโคกสว่างและบ้านป่าพยอมตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นายคำพาศรีสุตะอายุ58ปีนางหวั่นยืนยงอายุ87ปีและนางเหลืองอายุ67ปีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางสาวปาริชาติสารสีมาอายุ18ปีซึ่งเสียชีวิตจากอุทกภัยพายุโซนดุลโพดุลเมื่อวันที่30สิงหาคม2562ณบ้านเลขที่83หมู่3บ้านป่าพยอมตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลซึ่งยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,230 ครัวเรือนต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน879ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ณหอประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในตอนบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน320ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจำนวน6รายพร้อมทั้งให้กำลังใจกับราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาและกระเป๋านักเรียนมอบให้แก่ทางโรงเรียนโดยมีนายศักระกปิลการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับโรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคลองแดนซึ่งในปี2505ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียตทำให้โรงเรียนพังเสียหายทั้งหมดภายหลังพายุสงบ
ครูใหญ่ในขณะนั้นและผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นทดแทนต่อมาในปี2506ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนเป็นอาคารเรียนถาวรครึ่งปูนครึ่งไม้แบบสามัญขนาด2ชั้น8ห้องเรียนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม250คนครูและบุคลากร15คนมีนายพนมบุญยฤทธิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3จังหวัดชุมพรตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงรวมถึงคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตที่ดีและจัดสอนเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น477คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน28คนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ฝึกทักษะฝีมือต่างๆในการประกอบอาชีพเช่นการทำขนมพื้นเมืองทักษะฝีมือและงานศิลปะเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนรู้เพื่อนักเรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้หลังจบการศึกษาต่อจากนั้นองคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูและนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:35 นณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลฎีกาศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจัดการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจ้าห่มจังหวัดลำปางพร้อมคณะและประชาชนเขตห้วยขวางทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมวันนี้สารคดีทรงสืบสานรักษาต่อยอดขอเสนอตอนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยThank you.
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการตามพระราชประสงค์รวมทั้งพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าสำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้มีความต่อเนื่องเป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนั้นเมื่อมีเหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้นในภาคต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานอันประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วอาทิการเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนวันที่4กรกฎาคม2562เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงน้ำล้นคันกั้นน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำชนหานพิจิตร3และคันกั้นน้ำชั่วคราวเกิดรอยแยกทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการอย่างรวดเร็วซึ่งน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรได้รับความเดือดร้อน40หลังคาเรือนรวม150คนเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้รู้สึกซาบซึ้งใจกับในหลวงรัชกาลที่10มากค่ะที่ทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนทั้งที่ดิฉันเป็นประชาชนแค่ตัวเล็กๆในหลวงก็ยังทรงเห็นซึ่งรู้สึกแบบดีมีกำลังใจมากเพราะว่าในบ้านอ่ะคือมันมีความสูญเสียมากซึ่งได้แค่นี้เราก็รู้สึกแบบมีกำลังใจดีมากแล้วค่ะทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกโดยการเสริมคันดินให้สูงจากเดิมอีก 2.5 เมตรและมีความหนามากขึ้นกับได้นำกระสอบทรายขนาดใหญ่มากั้นไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยกรมชลประทานเองเราก็ไม่อยากให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครั้งที่2นะครับเห็นว่าเราได้เสริมคันทำรถบินชั่วคราวเนี่ยได้สูงประมาณบวก 2.5นะครับแล้วก็หนาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนี่ต้องมีความส่งเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังทุกวันนะครับโดยติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแบบเรียลไทม์แต่ในขณะเดียวกันทำลบมาตรการที่2ก็คือการสร้างกระสอบทรายใหญ่นะครับหรือว่าบิ๊กแบ็กเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่ในฟูมที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อการระบายน้ำในอนาคตเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าหลังจากวันนี้ไปที่เราทำเสร็จนะครับเราก็จะสูบน้ำจากบ่อก่อสร้างเนี่ยออกให้หมดนะครับเพื่อหนึ่งให้งานก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จเดือนตุลาคมนี้ได้ใช้ประโยชน์นะครับอันที่สองนะครับเราจะมีมาตรการป้องกันคือจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาซ้ำสองนะครับนอกจากนั้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องต้นเดือนกันยายน2562ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่ง
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นตามพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้ไปให้ความอบอุ่นไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลันทำให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ